มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆครับสำหรับกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนนะครับได้เรียนภาษาจีนฟรีในโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะจัดขึ้นโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาจีนใช้ในการสื่อสารครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยติดตามได้จากรายงานของทางคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจครับและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาจีนใช้ในการสื่อสารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงได้จัดโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะภายใต้แนวคิดสนุกเล่นสนุกเรียนเน้นความสนุกสนานผ่านรูปแบบการเล่นเกมตามฐานต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนเพื่อช่วยในการจดจำและเข้าใจคำศัพท์อย่างเป็นธรรมชาติสามารถสื่อสารได้จริงโดยมีดร.วิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเปิดงานจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นดำริของท่านประธานนะครับท่านวิเชียรเตชะไพบูลย์ที่มีความรู้สึกว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยเริ่มเรียนภาษาจีนกันตั้งแต่เด็กเพราะว่าจะเรียนภาษาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเริ่มเรียนแต่เด็กเนี่ยมันจะมีความแตกฉานเรียนมาแล้ว5วันให้มาเรียนวันเสาร์อีกทีเด็กๆก็อาจจะไม่สนุกก็เลยอยากจะให้มีเหมือนการเป็นการเล่นเกมเหมือนออกแคมป์นะครับก็เลยจัดการเล่นสนุกภาษาจีนโดยที่ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะมีการเรียนทั้งหมด4สัปดาห์แล้วก็หลังจากที่เรียน4สัปดาห์ตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูวิเคราะห์ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนทุกอย่างเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างกิจกรรมดังกล่าวสอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะแบ่งกิจกรรมเป็นฐานต่างๆเน้นเนื้อหาภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้เข้าคอร์สภาษาจีนระหว่างรอบุตรหลานทำกิจกรรมอีกด้วยที่สำคัญโครงการนี้เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองและความสนุกสนานให้กับเยาวชนวันนี้มาทำอะไรบ้างมาเล่นกิจกรรมภาษาจีนกิจกรรมวันนี้สนุกไหมสนุกได้คำศัพท์อะไรไปบ้างชูเปาแปลว่ากระเป๋าหนังสือเซียนผีแปลว่าดินสอเซียงผีแปลว่ายางลบโครงการเล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะจะสอนน้ำเหมาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตยโสเรียนทุกวันเสาร์รวม4สัปดาห์ตั้งแต่เสาร์ที่16กันยายนถึงเสาร์ที่7ตุลาคม2566ถือเป็นโครงการนำร่องในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตและยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมบุตรหลานให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาจีนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสในอนาคตรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต่อไปธรมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ